ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีการจัดจิตกรรมจิตอาสานะครับร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนะครับซึ่งมีการปลูกต้นไม้พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลครับนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประถมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้เก็บกวาดขยะตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบสวนสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและสะอาดตา